ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างการคำนวณนะครับตัวอย่างที่1นึ่ตัวอย่างนี้ถัดมาจากฟู b i n ิสเ h เร r e มเลยนะครับตัวอย่างนี้บอกว่าให้คำนวณค่านะครับของ triple integral ตัวนี้นะครับบนบริเวณ g ที่เป็นกล่องเป็นเรกแ a n กลาบ็อกซนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่นิยามโดยอสมการ3ส,สมการนี้นะครับ3าอสมการนี้น แสดงว่าตัวนี้นะครับถ้าวาดรูปเนาะก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับที่มีตัวแปร x อยู่ในช่วงลบ1ถึง2ตัวแปร y อยู่ในช่วง0ถึง3และตัวแปร z อยู่ในช่วง0นถึง2นะครับแสดงว่าตัวนี้นะครับ Tri p l e i n อ e g ท a กร,รบนบริเวณ g ของฟังก์ชัน12 x y กำลังสอง z กำลัง3 dv ตัวนี้นะครับ จากฟูบินิสเซเรมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับอินทิกรัลซัมของฟังก์ชันเดิมนะครับ x y กำลังสอ z กำลังสตัวนี้ผมอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร x ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็น dx dy dz อนะ่ะตามนี้เลยนะครับเรียงลำดับตามนี้เลยอินทิเกรตตัวแปร x ก่อนตามด้วย y แล้วก็ตามด้วย z เนาะดังนั้นตัวนี้นะครับขอบเขตของตัวแปร x ก็ตามนี้นะครับ X อยู่ในช่วงลบหถึง2อันนี้ก็เป็นลบหเป็น2นะครับ Y ก็0ถึง3 Z ก็0ถึง2ตามนี้เลยนะครับตามอสมการตัวนี้เลยนะครับพอได้ตัวนี้แล้วก็เริ่มอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร x ก่อนดังนั้น2ตัวนี้คงเดิมเนาะก็คือ0ถึง2 0ถึง3นะครับ อินทิเกรตเทียบกับตัวแปร x ก็จะได้12 y กำลัง2 z กำลัง3ตัวพวกนี้มองเป็นค่าคงที่นะครับอินทิเกรต x ได้ x กำลัง2ส่วน2อ่าตัวนี้อินทิเกรต x ตั้งแต่ลบ1ถึง2นะครับแล้วก็ dy dz อ่าเสร็จแล้วคำนวณค่าตัวนี้ออกมานะครับคำนวณค่าตรงนี้ออกมาอ่าทษเลขนิดนึงนะครับ ทดเลขนิดนึงอ่าเทอมนี้นะครับ x กําลัง2ส่วน2แทน x ด้วย2ได้เทอมหนึ่งแทน x ด้วยลบ1ได้เทอมหนึ่งเอา2เทอมมาลบกันนะครับตรงนี้ก็จะได้2กําลัง2ส่วน2ลบด้วยลบ1นกําลัง2ส่วน2นะครับตรงนี้คํานวณค่าออกมาแล้วก็จะได้2ตรงนี้ก็จะได้ลบเศษหนึ่งส่วน2นะครับตรงนี้ก็จะได้ค่าเป็น3ส่วน2 ดังนั้นเทอมนี้ได้3ส่วน2นะครับตรงนี้เป็น3ส่วนสตรงนี้เป็น12ผมดึงออกมานอกเครื่องหมายอินทิกรัลเลยนะครับดังนั้นผมก็จะได้12ได้3ส่วน2นะแล้วก็อินทิกรัล0ถึง2 0ถึง3นะครับแล้วก็ y กํลังส z กํลัง3 dy dz นะครับ ทีนี้อินทิเกรตต่อนะครับคราวนี้อินทิเกรตเทียบกับตัวแปร y สังเกตว่าทำเหมือน double integral เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นินทิกร a ลซ้ำสองชั้นหรือสามชั้นทำเหมือนกันเพียงแต่ตัวนี้ตัวแปรเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร y ข้างหน้าเป็น12กับ3ส่วน2เหมือนเดิมนะครับขอบเขตของตัวแปร z ก็คือ 0- ถึง2อินทิเกรตตัวแปร y มอง z เป็นค่าคงที่นะครับ ดังนั้นอินทิเกรต y กําลังสองก็จะได้ y กําลัง3าส่วนสนะครับตัวแปร y ก็ตั้งแต่ y 0นะครับถึง3ามแล้วก็ d z นะครับตรงนี้คิดเลขออกมานะครับแทน y ด้วย3ได้เทอมหนึงแทน y ด้วย0ได้เทอมหนึงเอามาลบกันตรงนี้คิดเลขนิดนึงนะครับ ดังนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ3กําลัง3ส่วน3ลบด้วย0กนยลัง3ส่วน3นะครับดังนั้นตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ3กํกลัง3ส่วน3ก็มีค่าเท่ากับ3กํกลังสก็คือมีค่าเท่ากับ9นั่นเองนะครับดังนั้นตัวนี้มีค่าเท่ากับ9นะครับเป็นเลข9ผมดึงออกมาข้างนอกเลยนะครับเขียนรัดนิดนึงนะครับดึงเลข9ออกมาดังนั้นผมก็จะได้12คูณ3ส่วน2 คูณ9นะครับแล้วก็อินทิกรัลข้างในที่เหลือก็จะเหลือ Z กําลัง3ก็ดี Z นะครับอ่าต่อมาก็จะได้12 3ส่วน2แล้วก็9นะครับแล้วก็อินทิกรัลตัวนี้นะครับคำนวณค่าออกมาก็จะได้เป็น Z กําลัง4ส่วน4นะครับแซตัวนี้อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2นะครับ อันนั้นก็จะได้เป็น12เป็น3ส่วน2เป็น9นะครับตัวนี้คำนวณค่าออกมาอ่าก็จะได้เป็น2กําลัง4ส่วนสลบ0ูนยลังสส่วน4อันนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ2กํกลัง4ส่วน4ก็คือ4กํกลัง2ส่วน4ก็มีค่าเท่ากับ4นั่นเองนะครับอ่าทีนี้ก็ทำการคิดเลขนะครับคิดเลข ตัวนี้หารกันได้นะครับหารกันได้มีค่าเท่ากับ6เนาะ6คูณ3ได้18 9คูณ4ได้36นะครับก็คิดเลขนิดนึง่า36คูณ18นะครับเห็นชัดไหมเอ่ยอ่าโอเค86 48 83 24ปปนะครับตรงนี้ได้36บวกกันได้8ได้4ได้6 นั้นท้าที่สุดคำตอบของข้อนี้นะครับก็คือ648